สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองห้วยไรยุติเป็นพี่น้องเบิ้ลปทุมราชเจอเกาะดังแย่งงานเรียกว่าเป็นคู่พี่น้องที่รักกันมานานและทำงานด้วยกันมาตลอดสำหรับนักร้องดังกองห้วยไรและเบิ้ลปทุมราชจนตอนนี้ทั้งคู่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากล่าสุดหนุ่มก้องออกมาประกาศขอยุติการเป็นพี่น้องกับเบิ้ลน้องชายคนสนิทที่เพิ่งประกาศเลิกแครี่แฟนสาวโดยระบุว่าผมได้ยุติความเป็นพี่น้องกับเบิ้ลมาแล้วสักพักเหลือเพียงไว้แต่ความทรงจำตลอดระยะเวลาการเดินทางร่วมกันมาเต็มไปด้วยความสุขของมันคนเดียวนอกนั้นกูทุกอย่างเดียวเกาะกูดังยังไม่พอแย่งงานกูอีกหลังๆมีลดค่าตัวเพื่อหักหน้ากูให้ตัวเองได้งานส่วนกูตกกระป๋องพรีเซนเตอร์ทุกตัวที่มันได้คือเขาติดต่อกูมาแล้วแต่มึงให้ราคาถูกกว่าครึ่งนึงผมเลยตัดสินใจถ้าความเป็นพี่น้องมันทำให้เราเข้ากันยากตอนนี้เรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนเบิ้ลเต็มที่ไม่มีกั๊กงานนี้ทำเอาแฟนคลับที่ติดตามทั้งสองคนใจหายใจคว่ำกันเป็นแถวเข้ามาคอมเมนต์สนั่นก่อนจะถึงบางอ้อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่การหยอกล้อกันเท่านั้นว่าวเล่นหรือว่าวหัวนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าห่วงน้องแหละดูออกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าว่าวอีหลีหรือว่าวอีเล่นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ